พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการบรหิหารจัดการทรัพยากรน้ําในช่วงหน้าแล้งนะคะในช่วงของปี2,561ค่ะซึ่งมีการข้ามช่วงไปถึงปี2,562ก็คือในปีนี้การจัดสรรน้ําจากอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่จะแบ่งออกเป็นกลุ่ม5ลุ่มน้ําด้วยกันประกอบด้วยกลุ่มเจ้าพระยา31จังหวัดโขงชีมูล20จังหวัดภาคตะวันออก8จังหวัดแม่กลอง4จังหวัดและภาคใต้14จังหวัด จากแผนการนะคะที่ตั้งเป้าไว้จะบริหารจัดการน้ำา16,113ล้านลูกบาทเมตรพบว่าได้ผลในการบริหารจัดการน้ำา17,404ลูกบาทเมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ108ส่วนพื้นที่การเกษตรนะคะหลังจากที่มีการบริหารจัดการน้ำก็มีการไม่สนับสนุนเรื่องของการปลูกพืชในพื้นที่4จังหวัดที่ไม่สนับสนุนเรื่องของการปลูกพืชเนื่องจากว่า ไปสำรวจแล้วพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำยังต่ำกว่ามาตรฐานค่ะซึ่งประกอบไปด้วยอ่างเก็บน้ำแม่มอกที่ครอบคลุมจังหวัดลำปางและสุขโขทยัยนอกจากนี้ก็มีที่เขื่อนอุบลรัฐที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม การไม่สนับสนุนการปลูกพืชนะคะทางเจ้าหน้าที่ภักรัฐก็จะลงไปพื้นที่เพื่อสนับสนุนเรื่องของการปลูกพืชใช้น้ําน้อยแทนในพื้นที่ที่อ่างเก็บน้ํามีปริมาณน้ําเพียงพอกับการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีบุรีรัมย์และนครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีการเตรียมแผนขุดเจาะบ่อบาดาลหรือว่าน้ําบาดาลในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง12จังหวัดซึ่งก็จะแบ่งเป็นการใช้น้ําด้านอุปโภคและบริโภค158แห่งมีการดําเนินการไปแล้ว101แห่งและด้านการเกษตร105แห่งได้ดําเนินการไปแล้ว83แห่ง นอกจากนี้ก็มีการพิจารณาแหล่งน้ำสนับสนุนเพิ่มเติมจากผลการคาดการปริมาณฝนของกลมอุตุนิยมวิทยาและปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็กที่มีน้อยกว่าร้อยละ30และจัดทำโครงการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำและเพิ่มต้นทุนน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนประจำปี2562 แผนการบรรเทาภัยแล้งนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ประกาศภัยแล้ง5จังหวัดพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ํา13จังหวัดพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน2จังหวัดและพื้นที่แล้งซ้ำซากและหาน้ํายากอีก13จังหวัดค่ะ